นะตอนนี้เรากำลังใช่มาด้วยแบบว่าโอ้โหเอวิ่งจริงๆกับเบลมากอ่ะพอเพิ่มเยอะแยะมากมายของเล่นเยอะเนาะเยอะเลยโปสเตอร์นะครับแล้วก็มีซีดีด้วยใช่แล้วนะครับนี่อึ้งยงนะครับการระวีนะครับมีหลากหลายเพลงเลยบารมีบารมีบารมีครูมีอะไรให้ช่วยหรือเปล่าแล้วก็ใครจะรับผิดชอบเออตั้งใจแต่ไปไม่รอดด้วยนะครับนะแล้วเนี่ยเหมือนกันไงคะนี่เป็นซีดีนะครับอันนี้เป็นโปสเตอร์จัดไปนะครับอันนี้อัลบั้มชุดล่าสุดเลยอัลบั้มชุดที่3นะครับตรงนี้นะครับมาพูดถึงนะครับสำหรับเบรกที่แล้วนะครับเราพูดถึงว่านะครับกว่าจะได้มาเป็นศิลปินนะครับหรือว่าประวัติความเป็นมาเนี่ยนะครับเป็นเด็กเต้นแน่นอนเต้นนะครับแล้วก็ประกวดนะครับมีประกวดบ้างมีวัยทีคือสรุปว่าเราเนี่ยหลักๆตั้งแต่เด็กเราชอบเต้นมาก่อนมีพื้นฐานการเต้นมาเลยพอแม่คลอดมาก็เต้นละโอ้ยออกมาท่านี้เลยอ่ะเจ็บปะล่ะออกมาไม่จริงออกมาท่านี้ออกมาถ้าติดสปริงเลยใช่ไหมนี่ไม่ธรรมดาโตมายังไงเต้นออกมาแต่พร้อมเต้นอะไรเสียวนะครับแม่เลี้ยงด้วยถั่วฝักยาวมาเลยยาวก็เลยตัวสูงขึ้นมา170โอ้ยสูงนี่สูง170เลยโอ้โหนี่สูงถือว่าสูงมากนะครับกินถั่วฝักยาวดีกว่าไม่ทันแล้วแหละไม่ทันแล้วแหละกินถั่วเขียวไปก่อนแล้วถั่วลันเตาอะไรอย่างงี้นะครับจัดไปนะครับที่บอกว่านะครับพอเราฟังแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราไม่ได้มีอะไรยากเลยอยู่ดีๆพอเราแบบก็ได้เป็นเต้นได้แดนเซอร์ในสิ่งที่เรารักได้เต้นกับพี่เบิร์ดด้วยเรียกว่าซุปตาร์พอหลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็ไปเจอครูเจเด็ดนะครับก็ได้เป็นศิลปินที่บอกว่าไม่ยากเนี่ยนะครับความจริงมันมีประสาทมีคือการพูดมันง่ายแต่ว่าระยะเวลาแต่จะเจอแต่ละอย่างแต่ละสเต็ปคือเป็นปีอย่างเงี้ยค่ะคือกว่าที่ยงจะมี MV เป็นของตัวเองเนี่ยค่ะ5ปี5ปีงั้นอัลบั้มชุดแรกนี่คือเนี่ย Support the Spring ที่ทุกท่านเห็นแล้วก็ให้การตอบรับซึ่งยงรอวันนี้มา5ปี5ปีออกมาอัลบั้มชุดแรกออกมาตั้งแต่ทีการของที่ชูเลยครับผมนี่พูดไปนี่เริ่มเข้าดราม่าแล้วไม่ค่ะจะพูดถึงว่าอุปสรรคไงดูเหมือนแบบดูฟังดูก็ไปเจอก็ทำง่ายๆเลยนะครับแต่ว่าความจริงก็มีอยู่ประมาณ5ปีนะครับที่เรามาแต่ก็ถือว่าเราได้ทำในสิ่งที่เรารักด้วยไม่ว่าจะเป็นทำเองหรือว่าตอนนี้อัลบั้มที่3ค่ะนะครับตอนนี้สังกัดบุญวิเศษคอร์ปอเรชั่นบุญวิเศษคอร์ปอเรชั่นนะครับก็ถือว่าเป็นการนำเอาเพลงที่เราออกอัลบั้มชุดแรกชุด2เนี่ยมารวมในชุดนี้ด้วยนะครับ10เพลงนี้นอกจากเพลงที่โปรโมทไปนะครับจระเข้เคียวเล็กนะครับมีเพลงอะไรที่อยากจะแนะนำอีกไหมในสิบเพลงอัลบั้มนี้ก็มีบทเพลงตั้งใจแต่ไปไม่รอดตั้งใจแต่ไปไม่รอดอันนี้เป็นเพลงช้าหรือเพลงอันนี้เป็นบทเพลงช้าซึ้งๆนะคะก็อยากให้ชม MV กันเพราะว่าอยากให้ดูว่าผู้หญิงหรือว่าผู้ชายที่บอกว่ามาคลายแมทให้กับบทเพลงนี้ว่าตั้งใจแต่ไปไม่รอดนะคะใจจะไปนะครับเป็นเพลงช้าแล้วปกติหลักๆเนี่ยในอัลบั้มนี้ก็จะเป็นเพลงสนุกสนานใช่ไหมถ้าเจออึ้งยงนี่ต้องสนุกเลยต้องติดสปริงด้วยต้องมาเต็มสะโพกมาเต็มแน่นอนแล้วก็มีบทเพลงนี้ที่ทุกท่านจะชอบเป็นเพลงฝันนะคะก็เลยเอาใจแฟนเพลงก็คือเป็นช้าๆในสิบบทเพลงนี้มีเพลงช้ากี่เพลงอ่ะสี่เพลงอ๋อก็เกือบครึ่งเนาะก็คือครึ่งเลยเพลงช้าเพลงเร็วนะครับส่วนนะครับไม่กระโดดเปิดดูข้างในเปิดเลยเป็นซีดีแน่นอนข้างในแน่อ๋อนี่ไม่ใช่ซีดีไม่ดูวันนี้ครับอันนี้คือ2 เพลงถ้าใครอยากชมเป็นออเดอร์ก่อนที่ยงบอกว่าจะมาดูเมืองบาดาลว่าเป็นยังไงแต่ว่าตอนนี้ลงไว้บทเพลงใครจะรับผิดชอบดูได้เลยนะคะครับผมกับ Google ใครจะรับผิดชอบอึ้งยงกาลวีขึ้นเลยบทเพลงนี้นะคะแล้วก็ที่ชนะใครชัยโหวตก็ support จะไปอึ้งยงกาลวีปึ๊บขึ้นเลยอ่ะเพลงแรกใช่ไหมที่บอกว่าไปเมืองบาดาลคือใครยังค่ะต้องชมประมาณนี้นะติดตามกันไปนะคะเราชมได้เลยนะครับส่วนนอกจากนั้นมีโปสเตอร์มีซีดียังมีนี่ด้วยนะครับลงหนังสือในชีวิตจริงนะครับเสียเมียพวกเฟซบุ๊กไม่ใช่คนละข่าวข่าวหน้าไหนเด็กลงภาพไม่ใช่ก่อนเดี๋ยวไม่ได้เสียเมียหนูก็เดี๋ยวลงภาพเดี๋ยวให้พี่ยงเผยให้ดูนะคะอันนี้ไปอยู่ตรงนี้ได้สารที่มันดีเลยนี่ได้เหรอไม่สิเนี่เจอแล้วนี่เดี๋ยวเด่นมาจะไปอ่านสันปกซะมาเปิดอ่านดูนี่คือเลยให้ดูนะคะนักร้องลูกทุ่งนะครับยอดกตัญญูนะครับสู้เพื่อครอบครัวนะครับเห็นในรูปนี้ก็จะมีนะครับรับถ้วยด้วยนะครับต้องเปิดไปหน้านึงเปิดย้อนกลับไปหน้านึงย้อนไปไม่มีครับผมเปิดแล้วนี่หน้านี้ค่ะอันนี้ถ้วยนะฮะนี่เป็นถ้วย
นะคะอันนี้ก็ถ้วยเมื่อปีที่แล้วรองดาวรุ่งโอ้โหมีถ้วยรางวัลเยอะมากนะมี4นะครับแล้วก็ได้ปฏิบัติด้วยอันนี้ก็ไม่ใช่อีกแล้วอันนี้ก็ไม่ใช่อะไรมันมีมากเยอะแยะมากมายมีอีกมั้ยมีนี่นี่คือได้รางวัลมาปุ๊บซื้อได้รถเลยมีบ้านอยู่เลยฟังนี่ไหนใช่นี่ก็อันเดียวกันว้าวอันนี้ยังไม่ถึงชีวิตเออบ้านและรถที่อยู่ไม่ใช่ว่าได้รางวัลแล้วเละหมดละเออน่าจะโปรโมทละไปแล้วสามารถกันได้ไหวแล้วนี่แล้วกลับมาที่รางวัลที่เคยได้รับด้วยนี่เลยปี2548นะคะได้รับรางวัลลูกทุ่งโอท็อปแล้วก็ปี2543ย้อนกลับไปนิดหนึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งจากสถาบันลูกขุนดีมากหนูสบายไม่ได้เลยตกท้ายมาดีสวยแล้วก็ได้รางวัลเสร็จก็ใช่พอรางวัลทั้งหมดนี่ก็แปลงนี่ป้ายแดงมาเลยลำบากอ๋อนี่คือใช่แล้วเป็นรถในการทำงานนะครับจะจบไม่ได้ไม่ได้สรุปว่ารางวัลเยอะแยะมากมายอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีปี2547นะคะได้รับรางวัลจากสมาคมพัฒนาการผู้แทนประเทศไทยโอ้นะครับมีแบบว่าเจ๋งมากนะได้เป็นคนที่เก่งทั้งเต้นทั้งร้องทั้งพูดครับใช่ไหมแล้วก็มีบ้านแล้วก็มีอยู่อาศัยเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็เรียกว่านะฮะจากพักเองไม่ต้องทำอะไรแล้วนะครับตอนนี้อยู่กันครบถ้วนเลยนะครับเดี๋ยวไปเบรกกันสักครู่เดียวเดี๋ยวขอเคลียร์ไอ้นี่ก่อนแป๊บนึงนะครับนิยสารนี่แป๊บนึงนะครับเดี๋ยวไปเบรกกันสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาอยู่กันต่อกับชมรีวาไรตี้เสียดายนะเพลงนี้พวกผู้ชายไม่ได้ฟังมันเป็นของตายจริงนะเว้ยเพลงนี้น่าเสียดายผู้ชายไม่ได้เปิดฟังก็เลยไม่รับไม่เรียนไม่รู้อะไรสักอย่างผู้หญิงลึกๆรู้สึกนึกคิดเช่นไรกันบ้างผู้ชายได้ฟังส
ึงไม่เคยรักเคยสงสารมีมึงบ้างหรอวะเออระวังมันจะสายเกินไปนะเว้ยเออฉันสงสารมึงว่ะฮะสงสารมันเนี่ยสมเพศมันด้วยถ้ามันไม่มีฉันแล้วมันจะอยู่ยังไงพ่อแม่พี่น้องมันก็ไม่มีทุกวันเนี้ยก็เมาเหมือนหมาทุกวันอยู่ละผู้ชายอย่างมันอ่ะจะคิดอะไรเป็นแล้วมันจะคิดมากทำไมวะชนแก้วเออทุกอย่างนะมันก็คงอยู่ได้ไม่นานหรอกขนาดหมอสั่งห้ามมาแล้วมันยังไม่ยอมอยู่เลยทั้งเหล้าทั้งบุหรี่ไหนจะผู้หญิงอีกไม่เป็นมะเร็งก็คงเป็นเอชไอสักวันฉันจะทนจนถึงวันนั้นเพราะยังไงซะสมบัติทุกอย่างก็ต้องตกเป็นของฉันคนเดียวเพลงนี้น่าเสียดายผู้ชายไม่ได้เรายังอยู่กับนี่เลยอึ้งยงการระวีนั่นเองนะครับเมื่อกี้นั่งไปก็โปรยแจกเพชรแจกพลอยอะไรไปนะครับเมื่อกี้เคลียร์เรื่องบ้านเรียบร้อยนะครับเพชรเพชรก็ตกกระจายเลยนะครับเพราะว่าได้รับรางวัลมาแล้วเนี่ยมีทุกอย่างแล้วตอนนี้นะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องพลอยก็โปรยนี่สบายสบายอยู่แล้วนะครับรางวัลนี้เยอะแยะมากมายที่ได้รับมานะครับเราอ่านเอกสารแล้วสรุปว่านะครับคติประจำใจนี่ว่าไงนะมีบ้านมีรถยึดสัจจะยอดกตัญญูเนี่ยสรุปการคือคะแนนเขาเขียนมันคนละบรรทัดก็ยังไม่จบนะครับแต่ว่าถือว่าเป็นแบบสิ่งที่ดีกว่าที่มีวันนี้ได้ก็คือแบบถึงว่าเราได้ฝ่าฟันมาเยอะๆมากมาย5ปีที่รอคอยตรงนี้นะครับอยู่สังกัดเลยนะอีก1ทีบุญพิเศษคอร์ปอเรชั่นครับผมนะครับคอร์ปอเรชั่นตอนนี้ก็มาถึงแบบเหมือนมาถึงแล้วว่าจุดสูงสุดของความฝันแล้วเนาะจะไปทำบ้างนี่นะจะไปทำอะไรจะ5 ปีที่รอคอยนะครับมาพูดถึงนะครับสำหรับที่เราได้พูดไปเมื่อเบรกแรกนะครับเกี่ยวกับการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอหรือว่าอัลบั้มนี้เนี่ยทำไมต้องถ่ายทำ MV หรือว่ามิวสิกวิดีโอเป็นปีเลยอันนี้เพราะว่าแต่ละบทเพลงคือทีมงานคัสสัตมากมากเลยไม่ว่าจะเป็นบทเพลงบารมีครูก็คือไปถ่ายแต่ละสถานที่จังหวัดครับเพราะว่าจะรวมเกจิแล้วก็จะในเนื้อหาบทเพลงก็จะเป็น2จังหวะใน1บทเพลงก็คือจะเป็นศาสนาพราหมณ์ฮินดูด้วยอ๋อมีกึ่งๆด้วยนะครับมาแบบเข้ากับคล้ายๆคอนเซ็ปต์ชุดนี้เลยนะครับนี่คอนเซ็ปต์แบบกึ่งๆมีคอนเซ็ปต์เรียกคอนเซ็ปต์ชุดตัวเองไหมคะหรือว่าแบบว่าไม่อะเรียกว่าเป็นสไตล์แบบเนี่ยกึ่งแบบ2-2จะดูเป็นไทยก็ได้จะดูเป็นแบบใช่ๆขึ้นเขาวิ่งหลบต้นไม้อะไรอย่างงี้ก็ได้ก็คล้ายๆกันนะครับแบบดื่มๆดื่มอะไรเงี้ยตุ่มหูอร่อยดีก็โอ้โหเรียบร้อยอ่ะเละเทะไปหมดตรงนี้นะครับแล้วก็ส่วนเอมี่อื่นๆนะฮะอันนี้ค่ะก็จะเป็นบทเพลงมอนักอันดามันก็ยังจะคงคอนเซ็ปต์ของอินเดียนิดๆนะคะนี่มันเป็นอินเดียก็จะไปถ่ายที่เนปาลโอ้โหอินเดียนี่คือไปถึงให้ดูใน MV ว่าประเทศเนปาลเป็นยังไงแล้วก็อินเดียเป็นยังไงในมิวสิกที่จะถ่ายคือเป็นแบบทัชมาฮาลมาเลยบางทีก็มีทะเลนี่เราไปถ่ายจริงทุกที่เลยนะครับรู้แล้วว่าทำไมถึง1ปีแล้วก็อย่างที่ทุกคนบอกว่าอยากจะดูจระเข้เที่ยวเหล็กมากเลยเพราะว่าเมืองบาดาลอึ้งยงเป็นยังไงก็อย่างที่ยงบอกว่ายากมากในการถ่ายลงไปถ่ายถึงบาดาลอึ้งยงก็ไปเต้นในบาดาลเลยลงไปเต้นดับบ่อบาดาลอย่างนี้ลงไปเต้นถึงข้างล่างบ้าเหรอมันเจอจระเข้เยอะแยะเลยนะฮะแต่ละ MV ก็คือแบบใช้ถ่ายทำ MV ไหนยากที่สุดยากในการถ่ายทำยงว่าน่าจะเป็นคุณอานาคอนดาคุณอานาคอนดาคุณอานาคอนดากับจระเข้เขี้ยวเหล็กเนี่ยสองอย่างเพราะว่าคุณอานาคอนดาก็จะเป็นท่าเต้นของพญานาคเพราะว่าเป็นการไล่ดำนะคะก็จะถ่ายหลายครั้งครับผมนะคะส่วนจระเข้ก็คือจะต้องหลีกจระเข้ด้วยเอามีเรามีถ่ายจระเข้จระเข้ใช่ไหมจระเข้อยู่ซ้ายมือก็ต้องจะหลีกจระเข้มีท่าเต้นไหมมีท่าเต้นไหมจระเข้เหรอคะครับผมไหนๆก็มาสักนิดนึงสักนิดสักหน่อยสักท่อนจระเข้ก็ได้ได้ครับผมได้หมดได้หมดอยากจะไปเต้นตามเขาเลยไม่ใช่อะไรเอาเต้นเอาสักหน่อยท่อนแรกก่อนได้เลยค่ะท่อนฮุกเลยอากูเล่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 มันยากตั้งแต่ท่าแรกตั้งแต่ยกแล้วอ่ะนะครับแต่ว่าเต้นแบบเอวดีมาก
ถ้าขออนุญาตนั่งเหมือนเดิมดีกว่าขออนุญาตนั่งดูดีกว่าเจ้าเล็กแค่เคี้ยวเล็กอะไรอย่างเงี้ยก็แบบไม่ไปนะเดี๋ยวกับตุ๊กตาลุกลุกมาผมนั่งดีกว่านะฮะโอ้แต่ละ MV แต่ละอย่างเงี้ยก็ยังมีแบบเป็นท่าเต้นเฉพาะกันไปอันนั้นก็ได้ก็จะมีแบบที่เป็นอย่างเงี้ยเป็นหัวอย่างงี้นะครับนี่ยอมมากเลยนะครับเป็น MV ที่ยากที่สุดด้วยในการถ่ายทั้งคุณอาแล้วจะเคยคิวเล็กด้วยนะครับส่วนแบบ MV เนี่ยเราได้เล่นเองไหมเป็นนางเอ็มวีซีเองไหมหรือว่าเราจะเต้นมากถ้าจะเป็นเรื่องเต้นคือยงเล่นเองอ๋อเราจะได้เต้นเองก็คือเป็นแบบ MV ที่เราได้ดูก็คือเป็นเต้นแล้วก็มีแดนเซอร์มีอันนี้ยงบอกออเดิร์ฟนะกับบทเพลง Small Things Spring กับใครจะรับผิดชอบออเดิร์ฟเป็นน้ำจิ้มก่อนใครคิดถึงเขาเรียกว่าเป็นเวอร์ชันคาราโอเกะแต่เราจะมีเวอร์ชัน MV ที่เราแบบถ่ายด้วยโอ้โหเดี๋ยวได้ติดตามกันแน่นอนประมาณมีนาทั่วประเทศอียาหูโอ้ยแผงเทปแผงซีดีโอ้ยอยากเทปพูดถึงเทปสมัยโบราณเนี่ยต้องบอกพี่ยงเป็นผู้หญิงที่แบบมีอารมณ์ขันตลอดเวลาสนุกสนานบ้านไม่มีเพื่อนคุณพอมารายการเลยก็เลยแบบว่าไม่มีเพื่อนคุยมันเจ็บตรงนี้เฮ้ยเราไม่มีเพื่อนคุยได้ไงเรามีรถมีบ้านแล้วไม่ต้องห่วงแต่กลับมาที่เราที่บ้านอยู่เหมือนเดิมนะครับมันเหมือนเป็นเรามาชีวิตนี่ก็เจ็บเพื่อนเจ็บปวดผมขอโทษด้วยนะที่ให้เต้นนะครับผมตรงนี้เป็นพลอยหลุดกันไปนะคะเดี๋ยวให้ใครขึ้นมาใช้เท้าเขี่ยแล้วก็มาคืนยงว้าวสบายครับผมตรงนี้มากลับมาถามนี่ดีกว่าว่าช่วงนี้จะมีไปคอนเสิร์ตทัวร์คอนเสิร์ตที่ไหนบ้างไหมครับผมมีถึงเดือนมีนาแต่ยังจำวันไม่ได้เลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวมันจะมีเรื่อยๆเดี๋ยวเราติดตามในแฟนเพจในอะไรที่เป็นพุ่งเลยค่ะมีบอกเลยครับผมนะคะอย่างพรุ่งนี้ที่แถวรามอินทราครับผมนะคะแล้วก็ยงไปต่อที่จันทร์วันที่2กับ3นะคะแล้วก็วันที่4อยู่ที่กาญครับผมยังไงก็เข้าไปในแฟนเพจ Facebook คือชื่อว่าอึ้งยงการระวีเอาเป๊ะเลยอึ้งยงการระวีเป็นหน้าแบบนี้เลยชุดแบบนี้เลยครับแล้วก็เข้าไปเป็นเพื่อนได้ไปเป็นแฟนกันเนาะนะครับแล้วมีแบบไม่ค่อยมีเพื่อนคุยแอบไปเยอะๆไปเยอะนะครับจะได้คุยกันนะครับถ้าส่วนใครที่แบบติดต่องานติดต่ออะไรนี่เรามีเบอร์ติดต่อไหมค่ะก็ติดต่อมาได้นะคะที่รายการก็ได้นะครับผมที่ผ่านที่ได้หรือว่าจะติดต่อโดยตรงก็ได้นะคะครับผม0815492634หรือว่า0894966654อะไรนะคะไม่ได้ยินโอเคสมแล้วที่ไม่มีคนคุยครับผมตรงนี้ตอบเอง0894966654ครับผมนะครับเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวไว้ขึ้นเบอร์ให้เลยแล้วกันนะครับนะฮะเบอร์ไหนคะเบอร์สะโพกมีการเบอร์เลยค่ะแล้วก็ฝากที่สะโพกให้ด้วยเดี๋ยวชี้นะครับเบอร์นี้ประมาณอย่าพูดเลยไม่พูดดีกว่าจัดไปก่อนจะไปถึงช่วงฝากถามนิดนึงมีคนรู้ใจหรือยังคะเยอะมากเยอะมากด้วยไอ้ยาแต่คนคุยไม่มีนะแต่คนที่มาคุยนะแต่คนรู้ใจเยอะมากรู้ใจเยอะมากนะคะถ้าให้นับขอยืมมือพี่ยืมไอ้ยานี่ไม่ได้คุณอานี่คุณน้าคนหน้าเหมือนกันคุณป้าคนหน้าเหมือนกันนะครับไม่ธรรมดานะครับกว่าจะมาถึงตรงนี้แล้วเรียกว่าคนรู้ใจเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นแฟนเพลงเนาะเวลายามทุกข์สุขท้อก็แฟนเพลงให้กำลังใจนะคะจากที่นอนร้องไห้กอดหมอนร้องไห้กอดหมอนนอนหนาวอะไรเงี้ยกอดหมอนหนาวเราสุขไหนแฟนเพลงที่เป็นกำลังใจให้อยู่แล้วก็มีคุณแม่แล้วก็พี่คุณยายนี่เลยนะครับอันนี้คือคนที่อยากจะขอบคุณนะครับมีใครอยากจะขอบคุณนี่ไหมกว่าจะทำให้เป็นอึ้งยงในวันนี้ได้ค่ะขอบคุณพี่สื่อมวลชนทุกท่านรวมทั้งรายการครับผมทั้งคนบนวารีด้วยครับผมแล้วก็พี่ดีเจนะจากรายการทุกท่านเลยที่ทำให้อึ้งยงมีวันนี้กับ5ปีที่รอคอยนะคะถ้าไม่มีสื่อมวลชนไม่มีพี่ๆให้การสนับสนุนไม่มีอึ้งยงแน่นอนครับผมตรงนี้นะครับเพลงมีรหัสดาวน์โหลดไหมฮะอัลบั้มค่ะมีค่ะตรงนี้จัดไปมากินกันเลยคือจะมองที่ตรงไหนไม่หมายถึงว่ามีค่ะจะเหลือบตาไปมาดูคือถามว่าอยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวขอเพลงให้ดาวน์โหลดด้วยนะคะเดาจัน496849ใช่ไหมเลยขอบคุณทีมงานด้วยนะคะมาแล้วอ่ะดาวจัน496849นั่นเองครับโทรออกนะคะตามด้วยรหัส016แล้วก็เลือกเพลงที่ต้องการให้ยังไงอย่าลืมโทรไปแล้วอย่าลืมเลือกเพลงด้วยจัดไปนะครับรักกันชอบกันก็นะครับสนับสนุนของจริงนะครับดาวน์โหลดอย่างถูกต้องเลยนะฮะหรือว่าใครอยากติดตามนะครับก็แฟนเพจนะครับอึ้งยงการละวีได้เลยเป็นภาษาอังกฤษเลยนะคะเป็นภาษาอังกฤษเลยอึ้งยงสะกดยังไงคะ UNG
UNG YONG YONG โอเคนะครับยังไงวันนี้นะครับต้องขอบคุณนะครับสำหรับอึ้งยงการวีมากเลยขอบคุณครับที่มาสร้างสีสันแล้วก็ความสนุกสนานในในวันนี้ในครั้งนี้ด้วยสนุกสนานมากนะครับเดี๋ยวซิงเกิลหน้าออกมา MV อะไรเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวมาใหม่ใช่แล้วตรงนี้นะครับฝากไปด้วยรายการสำหรับอึ้งยงการระบีนะครับแล้ววันนี้นะครับรายการของเรานะครับหมดเวลาลงแล้วผมไผ่ปฏิภาณช่วยเจริญครับเอเอสนาจาระสุยพงษ์ค่ะสามารถติดตามรายการชนบุรีวาไรตี้นะคะในวันและเวลาดีๆแบบนี้เลยเดี๋ยววันนี้เราสองคนแล้วก็พิมยงลาไปก่อนแล้วกันเจอกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับไม่กำลังจะร้อยโปรอยู่นี่